้เราก็จะมารีวิวหูฟังนะครับของ Sennheiser รุ่น Momentum ซึ่งจะเป็นหูฟังตัวแฟลกชิปตัวล่าสุดของค่ายนี้ตัวนี้จะเป็นหูฟังแบบ Full Head นะครับก็คือเหมือนสวมหัวลงไปเลยคล้ายๆพวก DJ อะครับซึ่งเราจะมาลองแกะกล่องกันมีหูรุ่นนี้ Momentum บนกล่องจะเขียนว่าExperience the fine art of sound with all your sense ก็แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเปิดประสบการณ์ศิลปะทางเสียงนะครับด้วยความรู้สึกของตัวคุณเองมีด้านข้างของกล่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกรายละเอียดก็จะมีถึง8ภาษาด้านหน้านี่จะเขียนว่าดีไซน์มาเพื่อ iPod, iPhone และ iPad ก็คือรองรับการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบนะครับประกัน2ปีเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวหูฟังข้างในจะเป็นไงก็ลองเปิดจากด้านข้างนะครับตัดปลายออกเปิดให้ดูอยู่อ่ะพอเปิดมาก็จะเจอกับอันนี้เป็นกล่องใส่หูฟังนะครับหูฟังอยู่ข้างในนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรเอ่ยลองหยิบมาดูกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือแนะนำคร่าวๆของตัวหูฟังนะครับแบบว่ามีแนะนำปุ่มกดลักษณะต่างๆก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรมีแค่ตัวหูฟังกับคู่มือแค่นั้นกล่องดูดีทีเดียวครับวัสดุดูรูหราเป็นหนังบวกกับผ้าความหนาก็น่าจะประมาณ1 2 3ประมาณ4นิ้วได้นะตัวกล่องเรามาดูตัวหูฟังข้างในกันดีกว่าด้านในครับเก็บมาเรียบร้อยโอ้โหฟังนี่เบากว่าที่คิดนะครับผมให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็คือเปิดมาได้ปกติก็จะแบบปกติจะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถเปิดตรงนี้มาได้ข้างในจะเป็นช่องตรงตัว small talkเป็นตัวสมอลท็อกครับดูตรงตัวแจ็คกันนิดนึงเรามาดูตรงสายหูฟังกันนิดนึงเกิดว่าเกิดมาจะเป็นอย่างนี้เป็นแจ็คตรงแต่ว่าเราสามารถปรับเป็นแจ็คเอลก็ได้คือบิดเอาเลยครับบิดแบบนี้ก็จะเป็นแจ็คเอลละส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มง่ายเป็นสมอลท็อกครับก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มรับสายซึ่งก็ใช้งานกับApple iPhone ได้เป็นอย่างดีตัวหูฟังก็
ขนาดไม่ใหญ่มากพกง่ายครับมีน้ำหนักเบาทีเดียวสังเกตว่าเหล็กนี้งอได้ไม่ต้องกลัวหักนะครับตรงหูฟังหนังบุนุ่มมากอันนี้ใส่นานๆไม่เจ็บหูแน่นอนครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างหรูหราสังเกตว่าจะเป็นโลหะผสมกับหนังสะท้อนความพรีเมียมได้เป็นอย่างดีการปรับระดับหูฟังก็คือเลื่อนตรงช่องนี้ครับปึ๊บในด้านการออกแบบครับก็จะในด้านการออกแบบก็ต้องยอมรับว่าตัวหูฟัง Sennheiser Momentum ตัวนี้ออกแบบมาได้สวยงามทีเดียวครับมีความหรูหราสมราคาส่วนเรื่องคุณภาพเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ